มีความสุขนี่ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ Tea Factory นะคะของที่Bow Plantation ที่นี่เป็นไร่ชาที่ใหญ่มากแล้วก็มีโรงงานในการผลิตชาด้วยนะคะอย่างเมื่อกี้เขาให้เข้าไปดูโรงงานมาก็คือโรงงานเนี่ยมีโชว์กระบวนการ process ในการผลิตชาทุกอย่างเลยนะคะตั้งแต่แรกตั้งแต่ไปเก็บมาเลยก็จริงๆแล้วเนี่ยชาดำBlack Tea Green Tea อะไรพวกนี้ค่ะคือ process มันก็ต่างกันแต่ว่ามันมาจากพวกใบชาเดียวกันก็คือแบบเก็บมาจากต้นเหมือนกันเลยเพียงแค่ว่าแบบกระบวนการแบบมีออกซิเดชันนู่นนี่นั่นมีเฟอร์เมนเทชันการแบบบ่มหรืออะไรพวกเนี้ยมันไม่เหมือนกันมันก็เลยทำให้แบบสีต่างกันและเทสต่างกันเราก็เพิ่งรู้ว่าแบบมันมาจากที่เดียวกันเลยอันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยเราอยู่ในคาเฟ่แล้วนะคะโอ้แล้วนี่เป็นวิวข้างนอกนะคะมีเทอร์เรสออกไปว้าวไหมทุกคนนั่นรอนะคะอันนี้คือชีสเค้กนาซิลมักนะคะก็มันแปลกก็เลยสั่งมานะคะเพราะว่าตอนแรกจะกินกรีนทีแต่ว่ากรีนทีมันดูธรรมดาไปแกเขามิกซ์ของข้าวกับของหวานเราก็ต้องกินใช่ไหมแล้วก็มีชานะคะแล้วก็นั่งดูวิวโอ้ my god โซมีความสุขก็มาชิมนาซิลมักกินเค้กคือนี่งงมากเลยว่ามันแบบรสชาติยังไงคือนาซิลมักนะคะมันก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบน้ำพริกแล้วก็มีปลากรอบมีถั่วลิสงนะShall we gonna have it though? Yes, so good. Rasa plat mah. Mi kwam het khong pik doi. Plat. Okay, we're gonna eat khang bon hai mot la we'll gonna eat.วันนี้เราอยู่ on top ของ mountain แล้วนะคะ mossy forest อาจจะต้องไปต่อมีหมอกด้วยตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นไปบน mossy forest นะคะระหว่างทางอากาศก็ค่อนข้างเย็นก็เป็นหอคอยถ้าเราขึ้นไปนะใน Mossy Forest อุณหภูมิประมาณอยู่ที่14องศาเซลเซียสนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันนี่ก็จะเห็นฝั่งมหาตอนนี้มาอยู่ในดงผีเสื้อแล้วนะคะ It's
beautiful. Yeah. It's gorgeous. เป็นผีเสื้อประจำชาติเลยนะคะอันนี้Baby, this one? Yes, exactly. That's beautiful. ตัวใหญ่มากมีรังมันด้วยนะคะThis flower we call as a jade wine. Jade white? Jade wine. J-A-D-E space wine. Jade white. So if you combine together, like a blue butterfly. Oh, oh wow. Comme les autres. Hello, Jade. Hello. Hello. Welcome to the new world.Hello, E.T. phone home. นี่กำลังซื้อมาแล้วนะคะสตรอเบอรี่โซน่ากินจะมาลองกินกันตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอ่านอะไรอ่ะแพงเพนซัมติงบาริสต้าเฮาส์ข้างในน่ารักมากเลยมีพวกแบบเพสตรีนะคะแล้วก็คอฟฟี่ที่นี่ดูเมนูราคาใช้ได้นะคะไม่แพงแล้วก็มีด้านหลังมีที่นั่งด้วยperfect ละ perfect เลยเห็นพระอาทิตย์เกือบตกที่นี่ด้วยนะคะที่นี่คือเขาถูกค้นพบโดยคนอังกฤษนะคะสมัยที่แบบเป็นโคโลเนียลเนี่ยแหละก็บรรยากาศดีอากาศดีมากนะคะก็อยู่ที่ประมาณเหมือนเปิดแอร์ค่ะ25องศาในช่วงกลางวันถึงมีแดดก็ไม่ร้อนนะคะเดินไม่เหนื่อยเลยแล้วก็ถ้าตอนกลางคืนอย่างวันนี้ค่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก19องศาเซลเซียสนะคะข้างล่างก็เป็นตลาดอย่างตัวเมืองที่เราเดินมาเมื่อกี้นี้จริงๆมันสามารถเดินเที่ยวได้นะแต่ว่าทุกอย่างส่วนมากก็คือจะปิดประมาณ6โมงเย็นนะคะก็มีที่เนี้ยที่ยังไม่ปิดกันก็เลยเดินมาโต๊ะสั่งชาไปนะคะเพราะเราแพ้กาแฟแล้วก็วันเอ็กซ์ค่ะที่ร้านอาหารอินเดียเองแล้วนะคะนี่เราจะกินเขาบอกว่ามันเป็นข้าวใบตองนะคะที่นี่เป็นอาหารมาเลย
Spanish. Yeah. Spanish. 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 Beans. Beans. Right.ผักขวบผัดนะคะนี่เป็นเหมือนแบบเขาบอกเป็นผักขมผัดผัดอันนี้กะหล่ำปลีแคบเบจแล้วก็แป้งโรตีทอดกรอบ Brown. มีกุ้งมีน้ำซุปแล้วก็มีข้าวเปล่าโอเค Yeah enough Thank you very much โอเคพี่อินฟ้าให้ชิมนะคะWhich one? This one, the one, green yeah. one. You know what is the mint from? I think it's mint. Mint? Yeah, you can really taste it. Ah, it's like a toothpaste. Okay, thank you. Yeah, no problem. That's how many yasi fun they get.โอเคเราจะมากินกันแต่เขาบอกว่าโลโก้ที่นี่เขาใช้มือกินนะคะงั้นเดี๋ยวเราลองใช้มือกินแบบเขาบ้างนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่กัวลาลัมเปอร์อินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแล้วนะคะแล้วก็ที่เราต้องมาก่อนเวลามากๆแบบ4ชั่วโมงเพราะว่าบอร์ดของสนามบินมันไม่อัปเดตนะคะแล้วก็มันจะทำให้ไฟล์เนี่ยดีเลย์ก็เลยต้องมาเช็คอินก่อนแต่เดี๋ยวตอนนี้เราถึงสนามบินแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไร